بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนธรรมบรรยายธรรมทุกๆท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่กำลังดูทางYouTube ของอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสะพานแห่งการดาวะเราคุยตรงนี้พี่น้องนะก็ประมาณสัก50คนได้นะครับไม่รู้ผมไม่ได้นับนะผมใช้ประมาณเอาถ้าไม่ถึงก็นับยินไปด้วยมียินมาฟังด้วยแต่ผมอยู่ตรงไหนผมไม่บอกนะผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องที่ไปดูย้อนหลังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้หลายคนชอบฟังนะเรื่องของดูอาเนี่ยเพราะว่าโต๊ะโต๊ะกีกีเนี่ยก็จะชอบเรื่องของดูอานะครับประเด็นก็คือว่าบางทีบางคนเนี่ยเวลาขอไปนานๆแล้วบางทีล้าพอล้าเสร็จก็เบื่อละเบื่อหน่ายในการขอแต่ห้ามเบื่อนะความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญพี่น้องอิสลามเนี่ยนะครับบอกถึงเรื่องของอิบาดะห์อิบาดะห์แปลว่าการกระทำที่เราจะทำแล้วเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พอใจอิบาดะห์เวลาทำแล้วได้บุญนะครับบางอย่างเนี่ยเป็นมุบาห์ก็คือเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตทำให้เป็นอิบาดะห์ด้วยการเนียดการกินการดื่มของเราเราเนียดเพื่ออัลลอฮ์กลายเป็นอิบาดะห์เลยแปลว่าได้บุญเลยอิบาดะห์บางอย่างยากครับยกตัวอย่างเช่นการออกญิฮาดการจับดาบจับปืนจับธนูไปต่อสู้นะครับของผู้หญิงเนี่ยพี่น้องรู้ไหมนบีผู้หญิงนี่ออกญิฮาดไม่ได้แปลว่าออกญิฮาดไม่ได้หมายถึงว่าไปออกในกองทัพเนี่ยไปต่อสู้รบเนี่ยไม่ได้แต่อนุญาตให้ไปเป็นกองหนุนคือเป็นพยาบาลเป็นคนทำกับคงกับข้าวอันนี้ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อนุญาตก็คือเวลาบุกมาถึงตัวสมมติว่าทับหน้าแตกแล้วเขาบุกมาที่โรงครัวหัตยาถือตะหลิวได้ก็ต้องจัดการนะนี่เขาเรียกดีฟะอะไรยิฮาบิดดาฟะต้องปกป้องตัวเองนะแต่จะไปฮิ้วอยู่กองข้างหน้านี่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องยากแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากมากในการที่จะไปยิฮาดแต่ว่ามีผลบุญเหมือนยิฮาดเลยก็คือไปทำฮัจจ์ของผู้หญิงเนี่ยเรื่องใหญ่ของผู้หญิงก็คือเรื่องฮัจจ์เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผมบอกเลยนะเวลาไปอยู่สถานที่ไหนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดส่วนตัวเยอะผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำอะไรนะผู้หญิงก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีความลำบากกว่ากับผู้ชายแล้วก็ความอดทนนะเรื่องต่างๆก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับนบีถึงบอกว่าการไปทำฮัจญ์ของผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการออกญิฮาดของผู้ชายเลยนี่พูดถึงอิบาดะห์ที่มันเป็นเรื่องยากๆละหมาดนี่ก็ใครบอกว่าง่ายก็ไปดูนะบางคนก็ง่ายบางคนก็ยากดูไม่ยากพี่น้องปลุกลูกเราละหมาดเนี่ยลองดูวันง่ายกับง่ายวันยากเรียกก็ไม่ขึ้นก็มีแต่หนึ่งในอิบาดะห์ที่ง่ายที่สุดเอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากฮะดีษนบีนะครับนะนั่นก็คือเรื่องของการขอดุอาทำไมอ่ะดุอาเป็นเรื่องง่ายเพราะมันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรไม่ต้องเดินไม่ต้องกระโดดนะบางคนบอกอาจารย์เวลาดุอาจะให้มันเข้าถึงนี่ต้องกระโดดแล้วก็ดุอาไปด้วยไหมไม่มีต้องร้องรำทำเพลงไหมไม่มีเพียงแค่เรานิ้นเป็นไงครับพูดเบาๆว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบางอิบาดะห์นี่ถูกกำหนดให้ใช้คำจำกัดเช่นละหมาดเนี่ยนะใช่ไหมต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์บางคนบอกอาจารย์ฉันอ่านไม่ได้อ่านคำแปลได้ไหมไม่ได้เอาภาษาไทยมาอ่านก็ไม่ได้แต่ดูอานี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้เลยก็คือว่าพี่น้องจะภาษาอะไรก็แล้วแต่ได้หมดบางคนไปทำฮัจญ์ปรากฏว่านั่งเครียดเลยพอไปส่งกระจกดูโอ้โหอาจารย์ฉันเนี่ยผมงอกขึ้นเป็น10เส้นเลยวันหนึ่งทำไมอ่ะ
ก็ให้ก็โตแซ่นี่ให้หนังสือมาหนางี่ดูอาทั้งนั้นไม่ไหวท่องเยอะไปหมดเลยพอตะวาบก็โอ้โห20กว่าบท30กว่าบทพอแซ่แอเที่ยว1เที่ยว2มีหมดเลยที่ไหนได้พี่น้องครับเรื่องดูอาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยแปลว่าอะไรครับพี่น้องอยากขออะไรขอได้เลยยกเว้นบางที่ที่เขาเป็นอะไรฮะเป็นดูอาเฉพาะเช่นมุมหนึ่งของตะวาฟนะรุกนุนยามานีกับถึงกับฮาจารอนอัสวัดก็คือรับบานาอาตินาฟิดดุนยาที่เหลือก็อยากจะอ่านอะไรจะขออะไรก็ขอแสดงว่าจะภาษาไหนทำอิบาดะห์อันนี้ได้เลยถูกไหมคุณจะเกิดประเทศไหนแล้วแต่พูดภาษาอะไรเรื่องของดูอาเข้าถึงทุกภาษาทำไมอ่ะทำไมถึงใช้ภาษาอะไรก็ได้ก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นรู้ทุกภาษารู้ทุกอย่างแม้กระทั่งอยู่ในหัวใจเห็นไหมนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะวะกอลาร็อบบุกุมุดอูนีอัสตะจิบละกุมและพระเจ้าของเจ้าทรงตัดว่านะของพวกเจ้าทั้งหลายได้ตัดว่ายังไงครับจงขอวิงวอนต่อท่าเถิดก็คือบอกว่าจงขอก็คืออะไรฮะบอกให้ขอเป็นคำสั่งนี่คือคำสั่งเรื่องของอิบาดะห์จงขอนะอัสตาจิบละกุมข้านะจะตอบรับพระองค์ก็จะตอบรับแก่พวกเจ้าตรงนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เลยนะบอกว่าให้ขอสิแล้วอัลลอฮ์จะให้แต่บางคนก็บอกอาจารย์เอออัลลอฮ์พูดเนี่ยมันต้องเป็นจริงนะแต่ทำไมไม่ได้ล่ะนี่แหละคือประเด็นพี่น้องพอเราไปดูฮะดีษหนึ่งเนี่ยนะฮะดีษจากอบิซาอีดอัลคุดดารีนะครับอันนี้เป็นฮะดีษอยู่ในมุสนัดนะครับของอิหม่ามอะห์มัดเรื่องของรูปแบบการให้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามามินมุสลิมนะไม่มีมุสลิมคนใดยะดะอูบิดะวะติลไลซะฟีฮาที่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยดุอาที่เป็นไงครับที่ไม่ประกอบไปด้วยอะไร2รายการนี้นั้นพี่น้องจำไว้นะว่าดุอาเนี่ยบิสมิลลาห์เป็นเหมือนกับอาวุธเป็นเหมือนอาวุธดูอาเนี่ยเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาแต่อาวุธเนี่ยพี่น้องอาวุธดียังไงก็แล้วแต่คนใช้อาวุธไม่เป็นนึกออกไหมวันนี้เราเอามือถือเทคโนโลยีอันใหม่ล่าสุดเลยเอามาให้โต๊ะคนหนึ่งโต๊ะบอกอาจารย์ฉันโทรไม่เป็นหรอกทำไมล่ะมันไม่มีปุ่มเลยมือถือนี่ไม่มีปุ่มเลยไม่รู้จะกดตรงไหนมีแต่หน้าจอย่อฉันนะวันแรกที่ซื้อโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มเนี่ยยอบอกเอ็งนี่ซื้อมาได้ยังไงโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มจะกดยังไงเพราะมันมีทัชสกรีนตอนนั้นมันกดในจอเลยย่อบ่นใหญ่เลยแล้วเวลาโทรมาก็ย่อก็ไม่รับด้วยรับไม่เป็นรับไม่เป็นแสดงว่าเทคโนโลยีเนี่ยดีแต่ว่าต้องเหมาะกับใครด้วยต้องเหมาะกับคนที่ใช้ด้วยดูอาเนี่ยเราหาดูอาอย่างเจ๋งเลย40รอบบานาแต่คนใช้เป็นไงฮะอัลลอฮ์ไม่เป็นเลยหรือไม่มีเงินไม่มีความรู้เรื่องดูอาเลยมันก็ใช้ไม่ถูกต้องใช่ไหมมันก็ไม่เกิดผลฟันไปมันก็ทื่อฟันไปยิงไปก็ไม่ออกอาวุธเพราะปลดล็อกยังไม่เป็นเลยดังนั้นต้องมาดู2รายการนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะเวลามุสลิมขอดูอาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะตอบรับทั้งหมดเลยยกเว้นว่าดูอานั้นจะต้องไม่มี2รายการแสดงในตัวการขอดูอานต้องไม่มี2รายการ1ฟีฮาอิสมุนการขอดูอานี้เป็นการขอเรื่องของความผิดง่ายๆพี่น้องมีนะเดี๋ยวนี้มีนะเวลาซื้อหวยยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันถูกหวยด้วยเถิดนะฮะขอให้ถูกหวยยาอัลลอฮ์ขอให้การปล้นครั้งนี้สำเร็จนะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการประหัตประหารซึ่งบางทีก็ไม่ได้ไปมีความรู้ตรงนี้นะจะเห็นว่าบางทีที่เขาฆ่ากันในอาหรับ
เอามาตัดคอเขาก็จะบอกเลยอัลลอฮฺอักบัรปู่อัลลอฮฺอักบัรหมดเลยแต่บางทีเป็นไงไอการกระทำของเขานั้นผิดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าไปขออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องผิดเรื่องบาปสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามอันนี้อัลลอฮฺรับไหมจ๊ะอัลลอฮฺไม่รับด้วยนะฟีฮาอิสมุนวาลากอตีอาตุรอฮิมินหรือในดุอานั้นน่ะมันทำให้เกิดการตัดญาติขาดมิตรพี่น้องครับคนรวยเนี่ยพี่น้องบางคนก็บอกว่าอาจารย์ขอฉันขอดุอามา20ปีแล้วขอให้รวยถามว่าขอให้รวยผิดไม่ผิดหรอกเพราะว่ามีดุอาเหมือนกันอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกะวัตตุกอวัลอาฟะฟะวัลกีนาคำว่ากีนาขอให้มีให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ประเด็นว่าถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าเรารวยแล้วเราเปลี่ยนนิสัยอัลลอฮ์เลยยังไม่ให้เราเนี่ยไม่เหมาะกันเป็นคนรวยรวยแล้วก็ไม่ค่อยทำบุญรวยแล้วขี้เหนียวบางคนเนี่ยตอนมีตังเนี่ยใจบุญกว่าตอนมีสตังสังเกตนะกลายเป็นกลายไอ้นั้นเราจะเรียกวันนี้มัดไหมบางทีไม่จะเป็นเนี่ยมัดอาจจะเป็นบาละก็ได้เป็นการทดสอบก็ได้มันมีตระกูลบางตระกูลนะครับที่มีสตางค์ระดับพันล้านหมื่นล้านแต่ปรากฏว่ามรดกที่มีนั้นกลายเป็นมรดกเลือดมีการฆ่ากันระหว่างพี่น้องจนกระทั่งมีคำพูดที่บอกว่าทรัพย์สินนี่แหละหรือความโลภนี่แหละมันจะทำให้พี่น้องนั้นฆ่ากันได้นั้นจะมีนะยิงกันไปยิงกันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาสุดท้ายแล้วไอ้คนฆ่าก็ติดคุกไอ้คนที่โดนฆ่าก็ตายกลายเป็นอะไรครับไม่ได้มรดกทั้งคู่เลยดังนั้นการตัดญาติขาดมิตรถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกของการประหัตประหารกันของพี่น้องเพราะคนเราถ้าไปมาหาสู่กันไปเยี่ยมเยียนกันนะแล้วก็มีหะดีษพูดถึงว่าฮะดียะเนี่ยมันจะเพิ่มความรักให้แก่พี่น้องของเราเวลามีอะไรเรารู้สึกนึกถึงคนอื่นแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆมาฝากเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นการสร้างความรักอิลลาอะตอฮุลลอบิฮาอิฮดาซาลาซินถ้าสองอย่างนี้ไม่มีในดุอาของเราเราไม่ได้ขอดุอาให้ทำบาปเราไม่ได้ขอดุอาเรื่องของการตัดญาติขาดมิตรอัลลอฮ์จะตอบรับเขาอย่างแน่นอนด้วยกับรูปแบบ3ประการฮะอิฮดาซาลาซิอิมมาอันตุอัจญะลาฮูไม่สะไม่หนึ่งไม่หนึ่งในสามประการนี้แหละแต่ออกมาจะเป็นแบบไหนเราลองก็ไปคิดดูว่ามันจะเป็นแบบไหนบางคนก็ได้อันหนึ่งบางคนก็ได้อันสองบางคนก็ได้อันสามหนีไม่พ้นสามรายการนี้ได้แน่นอนไม่หนึ่งก็ไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็สามนะหนึ่งในสามประการได้แน่นอนหนึ่งอิมมาบางคนเป็นไงครับอันตุอัจญะละละฮูดะวะจูฮูบางคนก็ขอปั๊บแล้วได้ปุ๊บขอวันนี้ได้พรุ่งนี้มีคนหนึ่งพี่น้องไปขอดุอาให้มีลูกไปขอที่ตามที่ต่างๆที่ไหนอ่ะที่ทุ่งอารอฟาก็ไปขอตอนลานตะวาฟก็ขอตอนไปขว้างเสาหินเสร็จแล้วก็ขอดุอาตลอดเลยแต่อย่าลืมขอห้องจากแซดด้วยนะเพราะมันแยกกันอยู่ใช่ไหมขอห้องจากแซดด้วยขออย่างเดียวไม่ได้ต้องทำด้วยถูกไหมต้องลงมือปฏิบัติด้วยปรากฏว่าพอกลับมาจากฮัจญ์เป็นไงครับอัลลอฮ์ตอบรับเลยท้องแล้ว7สัปดาห์แต่บางคนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้บางคนขอให้ได้ไปเรียนประเทศนี้ได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแต่ปรากฏเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ต้องพลิกผันไปทำอีกอาชีพหนึ่งกลายเป็นอาชีพที่เขาทำอีกอาชีพหนึ่งกลายเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือศาสนาด้วยคือจะเป็นโต๊ะครูเนี่ยบางทีไม่ได้ร่ำรวยไงแต่บางคนไปทำอาชีพอื่นมีสตังก็เอาสตังมาช่วยศาสนาปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสตังนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะขับเคลื่อนงานศาสนาถูกไหมพี่น้องจัดงานมัสยิดจัดงานโรงเรียนมีแต่คนมาฟังบรรยายไม่มีใครบริจาคเลยยุ่งกันนะคนทำบัญชีกันนั่งเครียดอ๋อล้อนี่กะจะฟังกันอย่างเดียวเลยนะมันก็ต้องมีสองส่วนบริจาคหน่อยใช่ไหม
หรือบางส่วนเนี่ยอีกอันนึงก็ไม่ดีเหมือนกันมาแต่บริจาคแต่ไม่มาฟังเลยตัวครูก็เครียดซื้อของแล้วกลับบ้านพอตัวครูขึ้นไปไงโต๊ะทั้งนั้นเลยเก้าอี้โต๊ะเต็มไปหมดอันนี้มันต้องบาลานซ์กันหน่อยนะคือมีทั้งคนมาฟังแล้วก็มีคนบางคนที่อะไรมาบริจาคหรือทั้งถ้าดีที่สุดก็คือมาทั้งฟังแล้วก็บริจาคแจ๋วเลยนั้นใครก็แล้วแต่พี่น้องที่ขอแล้วได้เลยเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันด้วยเป็นคำพูดของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมีคนเข้าไปถามซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่อัลเลาะห์ให้มากเขาล่ำลือกันว่าดุอาของท่านเนี่ยท่านขอปั๊บเนี่ยนะอัลเลาะห์ให้เลยรับเลยขอลูกแฝดอัลเลาะห์ให้ลูกแฝดเลยขอให้มีริสกีปั๊บเป็นไงครับการงานปีนั้นพืชพันธุ์ในเกษตรปีนั้นออกเขาก็ไปถามว่ามีเคล็ดลับไหมอยากรู้ชายคนนี้บอกว่าทุกครั้งที่ฉันจะนำสิ่งใดเข้าปากฉันจะต้องรู้ที่มาของมันก่อนว่าฮาลาลหรือไม่คือระวังเรื่องของอาหารการกินอะไรที่ฮารอมด้วยตัวของมันแปลว่าอะไรฮารอมด้วยตัวของมันหมายความว่าตัวของมันเนี่ยฮารอมเลยเช่นสุราสุราเนี่ยพี่น้องเอาโต๊ะครูไปขายฮาลาลไหมก็ไม่ฮาลาลหรอกมันก็ตัวมันฮารอมไงเราแยกชัดเจนบุหรี่ฮาลาลหรือฮารอมในตัวของมันฮารอมในตัวของมันเลยโต๊ะครูสูบก็ไม่ได้แปลว่าฮาลาลใช่ไหมสมมติเอาโต๊ะครูมาสูบสักสามคนอุ้ยฮาลาลแล้วไม่มันฮารอมด้วยตัวมันนะอันนี้ฮารอมด้วยตัวมันยาเสพติดมีคนหนึ่งเขาถามนี่เรื่องอพาร์ตเมนต์ใครมีอพาร์ตเมนต์ต้องฟังนะอาจารย์เขาทิ้งของเอาไว้ให้เรายึดแปลว่าค่าใช้จ่ายไม่มีค่าจ่ายก็เลยตีราคาของใช่ไหมแล้วก็เอาตัวออกไปก็ย้ายไปแล้วก็ทิ้งของเอาไว้แล้วก็เขาก็โทรมาถามอาจารย์เนี่ยของเนี่ยพัดลมเนี่ยฉันไม่มีปัญหาหรอกพัดลมฉันก็เอามาทีวีก็เอามาแต่มันมีพระเครื่องเนี่ยฉันจะเอามายังไง มีพระเครื่องอยู่ตลับหนึ่งไปส่องดูแล้วน่าจะมีสตางค์เหมือนกันนะ ผมก็บอกเฮ้ยแต่ของแพงเขาว่าไปแล้วแหละหรือว่าแกลืมวะใช่ไหมมันอยู่ใต้เตียงอ่ะไปแล้วเสร็จแล้วก็ถามต่อว่าอาจารย์จะเอามาขายได้ไหมจะไปปล่อยแถวอะไรนะมันจะมีร้านของมันใช่ไหมนักส่องกันนะใส่หมวกกับไปย่อเลยมาปล่อยเงี้ยมันแหมดูแล้วอัลลอมันจะเป็นอะไรมันดูไม่จืดคือเขาไม่ได้นั่นหรอกนึกแต่คนเราเนี่ยไม่รู้เข้าใจไหมพี่น้องเขาก็เสียดายของที่ยึดมาทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมเราก็บอกว่ายึดมาเนี่ยต้องให้ดีนะถ้าเขารีดอนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเรายึดต้องยึดเท่าที่เป็นค่าเขาค้างนะถ้าไม่งั้นก็โกงเขาสิเขาติดค่าเช่าอยู่ 3,000 เรายึด 150,000 เงี้ยเอาซะเยอะใช่มั้ยผมก็ล้อเล่นเอา 10,000 นึงอย่างเงี้ยเอาเท่าๆแต่ว่าพอดีว่าไอ้ของเนี่ยเราเอาไปขายได้มั้ยถามว่าวัตถุจาเวดเนี่ยฮารอมด้วยกับตัวของมันใช่มั้ยในตัวของมันนะเพราะมันเป็นที่มาของการกราบไหว้ถูกไหมแล้วมุสลิมก็ไม่ใช่เรื่องต้องไปสะสมฉันไม่ได้ศรัทธาหรอกแต่ฉันสะสมไม่ใช่ไงนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าละกุ้มดีนุกุ้มวะลียดีศาสนาท่านก็ว่ากันไปศาสนาเราก็มีของเรานั้นเขาถามว่าจะไปขายได้ไหมผมก็บอกว่าเราต้องแยกให้ได้มันฮารอมในตัวของมันหรือฮารอมที่ไม่ด้วยกับวิธีการที่ได้มาถ้าฮารอมในตัวของมันเนี่ยมีวิธีอย่างเดียวคือต้องกำจัดทิ้งไปถ้าเป็นยาเสพติดเป็นไงฮะเอามาดูดให้มาไม่ใช่นะกำจัดไม่ใช่นะทิ้งไปหรือแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจนะครับนั้นถ้าฮารอมด้วยตัวของมันนี่ก็ถือว่าเป็นไงครับต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะบางคนก็ได้เลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าไม่ได้เลยล่ะนบีก็บอกต่อว่าว่าอิมมาอัยยัดดาคิรฮาละฮูฟิลอาคิรบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เวลาเขาในการรอคอย
บางคนจะขอให้ลูกเป็นโต๊ะครูดีไหมดีแต่ลูก11คนเป็นไงครับไม่เป็นโต๊ะครูสักคนนึงก็เป็นอะไรบ้างล่ะก็เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้เป็นโต๊ะครูเลยปรากฏว่าไม่ได้รุ่นลูกมาได้รุ่นไหนรุ่นหลานนี่จบมาดีนะจบคูเวตจบไคโรจบซูดานแข่งกันจบเลยแหละแต่รุ่นลูกไม่มีสักคนหนึ่งเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะดูอาเราไปเข้าข้อ2แล้วแปลว่าไม่ได้ทันทีไปได้รุ่นหลานไงบางคนพี่น้องครับขอให้ได้ลูกก็ไม่มีถ้าไม่ได้ลูกจะได้หลานไหมไม่ได้หลานอยู่แล้วจบไหมอาจารย์ไม่มีลูกจะมีหลานยังไงก็ไม่ได้ลูกก็ไม่มีหลานบางคนก็ไปได้แบบไหนล่ะฟินอาคิโรคือช้าไปเลยก็ไปได้โลกหน้าปีหน้าไปปีหน้าในโลกหน้าเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีเด็กในกุรอานเนี่ยพูดเอาไว้ว่าเด็กในสวรรค์เนี่ยมี2รายการนะครับรายการแรกก็คือเด็กรับใช้อันนี้คือเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ในสวรรค์เด็กรับใช้อันที่2ก็คือเด็กที่มาอยู่เป็นเพื่อนเราใครที่ขอดุอาให้มีลูกแล้วก็ไม่มีจนกระทั่งเป็นไงเสียชีวิตไปก็ไม่มีอัลลอฮ์จะให้ลูกของท่านมานะตอนไหนมาอยู่กับท่านในสวรรค์เพราะคนเราเนี่ยพี่น้องครับอยู่กับเด็กเนี่ยมีความสุขบอกไม่ถูกหรอกอยู่กับผู้ใหญ่บางทีรำคาญเรื่องเยอะยิ่งอยู่คนแก่เนี่ยชอบบ่นอยู่กับเด็กนี่เป็นไงมันได้เดียงสาดีนะมันก็มีความสุขนั้นในสวรรค์เป็นที่แห่งบรมสุขอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ความสุขจากเรื่องอะไรบ้างบางคนแปลแต่อะไรฮูรุนไอนอย่างเดียวเลยนางสวรรค์อย่างเดียวเลยความจริงมีอย่างอื่นความสุขมีตั้งเยอะแยะนะครับเรื่องของเด็กเหมือนกันนะเรื่องของเด็กโต๊ะคนไหนไม่มีหลานลูกแต่งงานเป็นไงวันกิยามะฮ์พอเข้าสวรรค์แล้วหลานมาเต็มเลยขอเลยจะเอาแบบหน้าแบบไหนหลานแบบอาหรับนะหลานแบบฝรั่งเอาแบบลูกครึ่งได้เลยนั้นช้าเนี่ยจะช้าถึงไหนล่ะเราก็รู้เอาบางทีช้าก็คือช้าในอาคิเราะห์บางทีช้าสุดๆเลยก็คือในสวรรค์แต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าในสวรรค์เนี่ยมากกว่าที่เราจะได้ในไหนในดุนยาอย่างแน่นอนและบางคนเนี่ยไม่ได้ในอาคิเราะห์ไม่ได้ในดุนยาเนี่ยพี่น้องในสวรรค์จะได้ในอาคิเราะห์จะได้เยอะกว่าทำไมอ่ะมันมีคำเข้ามาอีกอันหนึ่งที่มันเป็นตัวเพิ่มก็คือความอดทนใช่ไหมความอดทนสองแล้วนะข้อที่สามถ้าไม่ได้เลยในดุนยาเนี่ยไม่ได้เลยว่าอิมมาไอยันซาริฟะไอยัสริฟะอันหูมีนัสูอิมิสลาฮานะบางทีอัลลอฮ์จะขจัดความชั่วร้ายในทำนองเดียวกันออกไปแปลว่าได้อีกแบบนึงได้ในรูปแบบบางคนขอลูกแต่ไม่ได้ลูกแต่อัลลอฮ์ให้สุขภาพมาแทนโรคภัยไข้เจ็บเขาเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอกันเราไม่มีเขาเป็นไข้เลือดออกเราก็ไม่เป็นผมถึงบอกนะใครไปมักกะนะที่ไปด้วยกันแล้วไม่ป่วยเนี่ยสุดๆจริงๆสุดๆจริงๆคืออัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เมตตาท่านมากๆขนาดมือโปรเนี่ยตัวทรงตัวแซ่เนี่ยเป็นกันหมดไปกันทุกปีนี่นะบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยมีทุกโรคแล้วในตัวเนี่ยทำไมอ่ะเพราะไปมักกะฮ์มา20กว่าปีปรากฏเป็นไงครับป่วยเหมือนกันดังนั้นเรื่องสุขภาพนี่สำคัญนะบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เรื่องนี้แต่เราได้เรื่องของสุขภาพอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันนะนี่ก็เป็นดุอาขอให้ฝนที่ตกมีประโยชน์นะครับอันนี้ดูอาในรูปแบบของที่นบีสอนนะและเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าในเวลาที่ฝนตกเป็นเวลาที่มุสยับอยากขออะไรก็ขอเลยแต่ขอดูอาที่นบีสอนก่อนขณะฝนตกอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันมิสลาฮาในรูปแบบใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนะอัลลอฮ์จะแทนให้เปลี่ยนให้นะครับกอลูอีดันนุกซิรอกอลัลลอฮุอักซารุใครก็ตามพี่น้องบรรดาซอบะถามต่อนะครับในทำนองในบรรดาซอถามว่าเช่นนี้ถ้าหากเราวิงวอนมากๆเล่ายารอซูลุลลอฮ์พอซอบะฟังยังไงมันได้อยู่แล้วอ่ะ
แต่ว่าจะได้รูปแบบไหนเนี่ยอีกเรื่องนึงอย่างงั้นเราก็ขอให้มันเยอะๆเลยใช่ไหมซอบะถามถ้าเราขอเยอะๆล่ะเป็นไงอัลลอฮุอักษรนะอัลลอฮุอักษรแปลว่าอะไรครับอัลลอฮ์ย่อมให้มากกว่ายิ่งขอเยอะไอ้ว่าเราขอเยอะนะที่อัลลอฮ์จะให้เป็นไงมากกว่าที่เราขอซะอีกดังนั้นพี่น้องครับบางอย่างบางทีก็ไม่ได้ขอแต่อัลลอฮ์ให้ก็มีเพราะอัลลอฮ์ให้มากกว่าที่เราขอสังเกตนะใครที่ดูอาเนี่ยเราอาจขอได้แค่นี้แหละวันซืนพี่น้องครับเมื่อวานตอนคืนเด็กเขาทำค่ายกันเขาขอบริจาคผมเห็นเศษอยู่ 9,000 ผมก็ยาล้อขอให้เศษเนี่ยมันหมดไป 9,000 ผมหวังแค่นี้แหละเพราะว่าไม่คิดนะว่าจะได้ปรากฏว่าวันคืนเมื่อคืนเนี่ยได้ตั้ง 30,000 กว่าดูสิบางทีขอแค่นี้นะ 9,000 เป็นไงอัลลอฮ์ให้ 30,000 ไปเลย 37,000อัลฮัมดุลิลละห์นะอันนี้เขาไปทำเรื่องบริจาคเรื่องค่ายก็ไปช่วยเขานะครับพี่น้องครับการขอดุอาเราขอไปเถอะแต่ขอแล้วเนี่ยพี่น้องนะให้ดูไว้เลยว่ายิ่งขอรอยิ่งรักต่างจากมนุษย์มากเลยมนุษย์นะพี่น้องลองไปเดินสิลองไปหาเขาทุกวันขอตังค์หน่อยนะเดี๋ยวตอนเย็นขออีกแล้วลูกเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวค่ารายงานเดี๋ยวค่าอะไรสักพักนึงช่วยมาหาบ้างสิขออย่างเดียวเลยมนุษย์เนี่ยรำคาญแต่อัลลอฮ์นี่ไม่เหมือนกับมนุษย์ยิ่งขอพระองค์ยิ่งรักซาลุลลอฮามินฟัดลิฮีฟะอินนัลลอฮะยุฮิบบุไอยุสอะละรอวะฮุนิมัมติรมีซีรอวะฮุตติมีซีพวกท่านจงขอถึงความประเสริฐของอัลลอฮ์ก็คือขออะไรขอดุอาในเรื่องที่ดีงามเนี่ยนะจากพระองค์เถิดแท้จริงเป็นไงครับอัลลอฮ์นั้นรักคนที่ถูกคนที่อะไรพระองค์จะรักคนที่ขอนะพระองค์รักที่จะถูกขอนะครับที่จะถูกขอก็คือรักคนที่ขอดุอานั่นแหละนะครับอ่ะมาดูอันนี้สักนิดนึงอะไรจะหมดเวลาแล้วเหรอแป๊บเดียวอ๋อเหรอฮะเขาบอกว่าลีมาจะทำไมเหรอครับทำไมดูอาของเราถึงไม่ถูกตอบรับพอดีเลยหัวข้อพอดีทำยังไงให้ดูอาตอบรับมันก็มีบางคนที่บอกอาจารย์ทำไมดูอาของฉันไม่ถูกตอบรับแต่ที่น้องตั้งทงไว้ก่อนนะว่าดูอาถ้าเราทำตามเงื่อนไขเนี่ยเป็นไงครับอัลลอฮ์ตอบรับอยู่แล้วแต่ประเด็นบางคนเนี่ยไม่ทำตามเงื่อนไขพี่น้องครับเราไปสมัครบริษัทเขาก็มีเงื่อนไขถูกไหมจะรับคนเนี้ยต้องจบปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการทำงานนะอายุไม่เกิน40ปรากฏว่าแชร์คนหนึ่งอายุ80ไปสมัครปริญญาตรีก็ไม่ได้จบป.4 นะเสร็จแล้วมีประสบการณ์ไม่มีนอนพังงาบอยู่ที่บ้านถามว่าเขาไม่รับโมโหเขาได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ทำตามเงื่อนไขอ่ะถูกไหมล่ะนี่พูดถึงเรื่องของคนน่ะนะยังต้องวางกฎวางเงื่อนไขเลยนั้นบางอย่างบางทีเราก็เอออาจารย์ฉันเนี่ยเราทำตามเงื่อนไขที่อัลลอฮ์บอกไหมตามกฎที่พระองค์วางไว้ไหมไม่ใช่ว่าทำไปละหมาดมีกฎมีเกณฑ์ไหมมีนะพี่น้องครับเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นไงครับสิ่งที่เป็นสาเหตุเนี่ยที่จะทำให้ดุอาของเรานะเป็นไงนั่งดูอาของเราเป็นไงครับไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ข้อแรกเลยบางทีเราไม่มีความอิคลาสในการขอดูอาเชคท่านหนึ่งพูดว่าไว้ว่าหลายๆอย่างเราดูอาเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นเป็นภาพเห็นเขาขอกันเอาไงเฮ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวไม่ขอเดี๋ยวเขาว่าคือใครคนไม่ใช่อัลลอฮ์คนเขาว่ากันความจริงตัวเองก็ไม่อยากขอหรอกสมมติขว้างเสาหินเศษสมมติใช่ไหมแต่ตัวเองอะเป็นไงตอนนี้นึกถึงห้องน้ำแล้วไม่อยากขอหรอกปวดท้องเฮ้ยเดี๋ยวไม่ยืนขอเลยเดี๋ยวโตแซ่เขาว่าว่ะกลายเป็นการขอดุอานั้นมีความอิคลาสไหมไม่มีเพราะกลัวคนแล้วเห็นไหม
หรือเราเห็นภาพคนคนหนึ่งที่ยืนยกมือขอดุอาหน้าใบตุลลอและถ่ายออกมาแล้วก็ลงเฟซอันนี้เขาขอดุอาเป็นรูปเฉยๆให้เราเห็นว่าไปขอแต่ถ้าเขาไม่ได้นึกเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้แห่งคนจะมาชมโอ้ดูวะเราะจังเลยนะโอ้โหน่าอิจฉาจังเลยไปขอที่หน้าใบตุลลอด้วยแต่จริงๆแล้วนั่นคือภาพภายนอกนะครับดังนั้นทุกอิบาดะห์ถ้าเราไม่ลิลลาฮิจาลาอิบาดะห์นั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นโมฆะไปน่ากลัวนะเพราะสิ่งที่จะตามมาตรงกันข้ามกับอิคลาสจะกลายเป็นริยะแปลว่าการโอ้อวดใครที่เป็นนักกอรีชัยตอนมันจะเข้าทางไหนทางการชื่นชมใช่ไหมก็คือว่าอยู่บ้านไม่อ่านกุรอานแต่ถ้าเป็นงานฉันจะอ่านทันทีอยู่บ้านอ่านไหมไม่อ่านหรอกเป็นคนที่อ่านดีไหมดีศาสนาบ่อยอ่านดีแต่พอเวลาประนำละหมาดอ่านยาวๆแต่พอละหมาดที่บ้านเป็นไงสั้นรูปแบบไม่เหมือนกันละละหมาดเดียวกันนั่นแหละถ้าเป็นละหมาดคนเดียวเป็นไงเร็วแต่ถ้าละหมาดต่อหน้าคนหรือมาละหมาดที่มัสยิดเป็นไงดูวะเราะห์ดูอ่านยาวนี่ก็ต้องไปสำรวจตัวเองนะถ้ามีเราลักษณะแบบนี้ก็ต้องให้ห่างไกลแปลว่ามันต้องมาตรฐานเดียวกันแปลว่าคนเห็นกับคนไม่เห็นทำเหมือนกันนั่นแหละคนบริจาคแล้วเขาเห็นแล้วเราบริจาคเราก็บริจาคไม่มีใครเห็นเราก็บริจาคแสดงว่านี่คือมาตรฐานเดียวกันอันต่อมาข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ดุอาของเราจะไม่ถูกตอบรับก็เนื่องจากเรายังทำบาปอยู่ยังไม่หยุดบาปวัยนามาซีมินันอัสบาบรออีซีอ่ะเขาบอกเป็นรออีซาเลยนะรออีซาแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสาเหตุหลักเลยที่ดุอาของเราจะไม่ถูกตอบรับเพราะเรานั้นยังทำบาปกันอยู่บาปตรงนี้พี่น้องมันแย่อีกนะหนึ่งบาปใหญ่เปล่าถ้าเป็นบาปใหญ่นี่ต้องตอบบัตรเลยและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของคนเรานั้นกระด้างกระเดื่องก็คือการทำบาปพร้อมกับความหวังในการเตาบะคืออะไรอาจารย์คือยังไม่ได้ทำบาปแต่คิดจะทำบาปพร้อมกับเดี๋ยวค่อยเตาบัตมันจะเป็นโรคอย่างนึงว่าเขาจะไม่กลัวในการทำบาปแล้วเพราะเขาจะคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวค่อยเตาบัตแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำลงไปเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสเตาบัตล่ะจะกล้าทำไหมไม่กล้าเหมือนจะดีนะทำบาปพร้อมมีความหวังเตาบัตแต่สุดท้ายแล้วชัยฏอนมาหลอกให้เราทำไม่ทำให้ทำเพราะว่าเป็นไงจะได้เตาบัตทีหลังแต่ประเด็นว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะเตาบัตถ้าเกิดสมมติในขณะที่ทำบาปอยู่แล้วตายล่ะก็ไม่จะเตาบัตนั้นดีที่สุดก็คือไม่ทำนั่นแหละแต่ถ้าทำไปแล้วแปลว่าต้องชั่วไปตลอดไหมไม่เตาบัตได้แต่ในขณะที่เรายังไม่ทำบาปอย่าคิดว่าจะไปทำและพร้อมจะเตาบัตเพราะนี่จะเป็นโรคอย่างนึงที่ทำให้เราทำบาปดังนั้นก่อนดุอาเนี่ยต้องมีการเตาบัตแล้วก็รูจูนะครับฝนตกนั้นเรื่องหนึ่งนะฟะกุนตุสตักฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารออันนี้อยู่ในซูเราะห์นัวนะครับนบีนัวบอกให้ท่านทั้งหลายเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์และเป็นไงครับยุริซิลิสซะมาอะลัยกุมมิดรอรอและอัลเลาะห์ก็จะประทานฝนให้บางอย่างนี่ฝนไม่ตกเนื่องจากอะไรรู้มั้ยคนทำบาปอย่างโจงครึ่มอย่างโจงแจ้งไม่ใจซะกาตเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ให้ฝนตกถ้าในสังคมนั้นนะสังคมที่เป็นมุสลิมไม่มีการจ่ายเรื่องซะกาตเลยนะครับฝนจะไม่ตกอาจารย์ฉันเห็นมีฝนตกอัลเลาะห์บอกต่อว่าที่ฝนที่ฉันให้ฝนตกก็เนื่องจากฉันนั้นเมตตาต่อสัตว์เดรัจฉานที่อัลเลาะห์ให้ฝนตกอ่ะนะพออัลเลาะห์เมตตาพวกวัวพวกควายมันเดี๋ยวมันไม่มีน้ำกินแต่คนเนี่ยมันทรยศพระองค์ไงอัลลอฮ์ให้ซะกาตให้เงินมาจำนวนมากไม่จ่ายคิดว่าเป็นของตัวเองแล้วก็ระวังนะซะกาตผลประโยชน์คืออะไรถ้าจะจ่ายต้องมีสิ่งที่แลกกลับมาด้วยใบรถนั่นใบรถนี่มีผลประโยชน์คือถ้าไม่มีจะจ่ายไหมไม่จ่ายแต่ถ้าจ่ายแล้วมันมีเข้ามาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าประเด็นหลักคือถ้าไม่มีประโยชน์ฉันจะไม่จ่ายซะกาตประโยชน์ตรงนี้คือประโยชน์ทางดุนยานะถ้าให้ตรงนี้องค์กรนี้แล้วเขาจะเอาชื่อฉันขึ้นประมาณนี้นะครับต่อมานะครับข้อต่อมาเขาบอกว่า
สิ่งที่จะทำให้ดุอาไม่ถูกตอบรับก็เนื่องจากเราขาดความนอบน้อมความปรารถนาความเกรงกลัวพระองค์ความขู่ชั่วนะการเอาจริงเอาจังในการภาวนาในการขอดังนั้นพี่น้องครับบางทีบางคนเนี่ยมาแค่ลิ้นอย่างเดียวแล้วอ่านอัซการ์ในยามเช้าอัลลอฮุมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาบางคนว่าจนกระทั่งลิ้นชินแต่ว่าในหัวใจไม่ได้นึกตามไปเลยเขาเรียกว่าขาดตะดับบุตนะตะดับบุตมันขาดการเขาเรียกจิตวิญญาณในการในสิ่งที่เราปฏิบัติคือทำโดยความเคยชินอย่างเดียวโดยไม่มีความลึกซึ้งในการทำสิ่งนั้นคนละอย่างนะพี่น้องนะบางคนฟังกุรอานฟังให้เฉยแต่อีกคนหนึ่งฟังแล้วตะดับบุตแปลว่าอะไรเขาคิดถึงความหมายแล้วน้ำตาเขาก็จะไหลออกมาบางอายะบางองค์การเนี่ยพี่น้องครับพูดเอาไว้เนี่ยบางทีสั้นๆแต่พอเวลามันไปสะกิดใจเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะน้ำตาไหลเลยเพราะเขาตะดับบุตเขามีความรู้สึกหวั่นไหวเวลานามของอัลเลาะห์หรือว่าองค์การของอัลเลาะห์นั้นถูกประกาศแต่บางคนฟังไปก็คุยไปเรื่อยคุยไปก็ไม่ได้สนใจดีแล้วเปิดกุรอานดีแล้วไม่เปิดเพลงแต่ฟังไหมไม่ฟังนั้นหลายๆอย่างของจิตวิญญาณของการทำอิบาดะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรั้วเป็นเหมือนจิตวิญญาณของอิบาดะห์ทั้งหมดแหละละหมาดก็เหมือนกันอย่าละหมาดเพราะความเคยชินละหมาดแค่ท่าทางแต่หัวใจไปไงเรื่องอื่นหมดเลยนั้นผมถึงบอกว่าบางทีเราขอดุอาก็จริงแต่เราขอเพราะอะไรขอเพราะความเคยชินจนกระทั่งไม่ได้มาจากจิตวิญญาณหรือความรู้สึกที่มาจากหัวใจต่อมาข้อที่4เขาบอกว่ามีความเบื่อในการขอแล้วแปลว่าขอทีเดียวไม่มีการย้ำเพราะว่าดุอาเนี่ยนบีบอกว่าพยายามนะมัรรอตัยเอาซะลาซะ2รอบหรือกี่รอบ3ดุอาบทเดียวเนี่ยเราว่าซ้ำๆได้พี่น้องนะบางคนเป็นไงครับไปมักกะวันแรกขอเลยนะที่ลานตะวาฟตัวแซ่ก็บอกว่าเดี๋ยวตะวาฟเสร็จแล้วกลับมาเจอกันกี่คนนี้มา2ชั่วโมงกี่จดไปเลยอยากขออะไรขอเลยเสร็จแล้วก็เป็นไงครับก็มาเจอกันอีกวันนึงที่เดิมนัดเวลาเดิมปรากฏว่าตัวแซ่ก็รออีก2ชั่วโมงปรากฏว่ามาตั้งแต่แรกเลยก็ถามว่าทำไมเร็วเหลือเกินล่ะก็บอกว่ายาอัลเลาะห์ฉันขอว่าขอเหมือนเมื่อวานคือขอเหมือนเมื่อวานอันนี้ขาดแหละขอเมื่อวานเอ้ยนี่ฉลาดกันนะก็เมื่อวานขอประมาณสัก100ต้นถูกไหมวันนี้ก็เลยขอต้นเดียวแต่ขอแบบไหนขอแบบเมื่อวานอันนี้ไม่ใช่กับมนุษย์ได้พี่น้องแต่ก็เวลาไม่ใช่กับมนุษย์ไม่เป็นไรพี่น้องไปสั่งโจ๊กโจ๊กนี่ยีก็ถามเจ้าอะไรอ่ะเมื่อวานนั่นแหละอันนี้ได้เวลาไปสั่งโจ๊กอ่ะแต่ดูอายาวมาใช่นะบางคนเอามาใช้กับดูอาไงอ๋อ10แปลว่าวันเดียวเนี่ยดีวันเดียวใช่ไหมอีก29วันเป็นไงขอแบบเมื่อวานเดี๋ยวดีนะปีหน้าไปเร็วกว่าเดิมอีกทำไมขอแบบปีที่แล้ว นั่นดูอามันขาดเลยการย้ำการเน้นย้ำการซ้ำต้องซ้ำเยอะๆนะกุรอานเนี่ยยิ่งซ้ำยิ่งคล่องถูกป่ะฟังศาสนายิ่งฟังซ้ำยิ่งจำแม่นศาสนานี่ซ้ำได้พี่น้องแต่ถ้าเป็นสั่งโจ๊กไม่เป็นไรเอาแบบเมื่อวานแสดงว่าไม่ได้มาบ่อยถ้าไม่ช้าจำไม่ได้ผมเคยเจอกลับมาจากฮัทแบบเดิมแหละหายไปตั้ง40วันแบบเดิมมาอะไรล่ะอาจารย์ไม่ใส่ขิงใช่ไหมเอาหนังใช่ไหมชอบหนังใช่ไหมต่อมาครับเขาบอกว่าพยายามข้อที่5ก็คือพยายามขอให้มากๆในเวลาที่อะไรในเวลาที่มันเป็นความประเสริฐเพราะการขอดุอานั้นมันมีเวลาที่ฟาดิละฟาดินแปลว่าอะไรฮะฟาดิละแปลว่ามันมีความประเสริฐอยู่ในนั้นหรือมีเรื่องของอามากินแปลว่าสถานที่ที่มีความประเสริฐนะหรือมีในสภาพอะฮวานก็คือในสภาพของคนที่ขอมี3รายการยกตัวอย่างเช่นขอในเวลาที่มีความประเสริฐเช่นเวลาที่เงียบสงบเรียกสะฮัดกลางคืน
ก็คือตอนที่เกามากินข้าวอะไรข้าวซูฮูอ่ะซูฮูดอ่ะเวลากลางคืนท้ายๆคืนทำไมครับแปะเป็นเวลาที่อัลลอฮ์นั้นจะเสด็จลงมาที่ฟ้าดุนยานะต่อมาเช่นวันศุกร์ช่วงท้ายของวันศุกร์ก็คือละหมาดอัสรีเป็นต้นไปอ่ะนะของวันศุกร์ก็จะเป็นเวลาที่ดูอามุสตะยับจริงๆแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่คนลืมนะเป็นคนลืมคนส่วนใหญ่โต๊ะไม่ลืมดีมากโต๊ะคนดีแต่คนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะลืมเย็นๆเนี่ยเป็นเวลาที่พี่น้องมันเป็นเวลาถ้าคนทำงานนะก็คือหมดอะไรละหมดพลังแล้วถูกไหมตั้งแต่กลางวันใช่ไหมปีนเสาบ้างแหละบุ้งหลังคาพอตอนเย็นไปไงหมดเวลาแล้วขับรถแทบจะหลับแล้วถ้าเป็นแม่บ้านเป็นเวลาออกตลาดเลยเย็นๆนี่ตลาดนัดใช่ไหมขายของเดี๋ยวปิ้งไก่ย่างไก่ลืมด้วยและเป็นเวลาที่ไม่มีและเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดด้วยละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์พอละหมาดอัสรีไปแล้วละหมาดซุนนะห์ได้ไหมไม่ได้แล้วจะละหมาดอิสติกอรอได้ไหมไม่ได้นะเป็นเวลาที่ห้ามต้องรอถึงไหนถึงจะละหมาดได้มักริบละหมาดไม่มีแต่มันมีอันนึงคือไม่ใช่ละหมาดญะนาซะห์ได้ละหมาดญะนาซะห์ได้ยกเว้นละหมาดญะนาซะห์นะแต่มีอันนึงที่เป็นอิบาดะห์ในตอนเย็นเลยก็คืออัสการ์ดอัสการ์ดมาซะก็คืออัสการ์ดในตอนเย็นถามว่าคนเราเนี่ยอ่านอัสการ์ดซอบะห์กับมาซะเนี่ยจะลืมซอบะห์หรือมาซะถามตัวเรานะผมเนี่ยลืมอันไหนลืมเย็นครับจริงๆถ้าเช้าไม่ค่อยลืมเท่าไหร่แต่พอเย็นเป็นไงบางทีลืมอ่ะโต๊ะไม่ลืมดีมากโต๊ะของดีโต๊ะคนดีทำดีละแต่ตัวผมเนี่ยยังไม่ดีพอดีได้แต่อัสการ์ช้าพอตอนเย็นมันลืมเพราะอะไรรู้ไหมพอหลังละหมาดอัสซีแล้วเราไปทำธุระต่อแต่หลังซูโบเนี่ยเรานั่งแช่ก่อนถูกป่ะเช้าๆเนี่ยไม่ค่อยลืมแปลกไหมพอว่าวีริซูโบเสร็จแล้วก็ว่าต่อเลยแต่พออัสซีมันเหมือนมีธุระเพราะละหมาดสุนัตมีไหมก็ไม่มีแล้วแล้วจะรีบกลับบ้านจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ลืมดีนะแต่พูดถึงว่าคนส่วนใหญ่ถ้าจะลืมระหว่างซอบะห์กับมาซะเนี่ยส่วนใหญ่จะลืมในตอนเย็นต่อมาเขาบอกข้อที่6เนี่ยนะครับให้เรานั้นมีมารยาทในการขอดุอามารยาทแปลว่าเขาเรียกว่าต้องปฏิบัติสมควรที่จะเริ่มด้วยกับการด้วยกับนามของอัลเลาะห์หรือคุณลักษณะของพระองค์นะครับเป็นอย่างแรกนะเช่นเริ่มด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะซุบฮานัลลอฮ์การสรรเสริญพระองค์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลชัยอ์นกอดีรอันนี้เป็นดุอาที่ดีที่สุดในวันไหนวันอะรอฟะห์แต่ถามว่าอันนี้ขออะไรไม่ได้ขอเลยเป็นดุอาสนะสรรเสริญอัลเลาะห์อย่างเดียวแปลว่าหลังจากที่เราว่าตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยากได้แล้วเราขอแต่ก่อนที่เราจะขอเราอะไรก่อนเราสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนเป็นดุอาลิสตานะเป็นดุอาที่สรรเสริญอัลลอฮ์ต่อมาข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าพยายามอิคติยาร์พยายามเลือกอัจวาเมียนะบรรดาคำดุอาที่มีร่องรอยหรือมีการปฏิบัติของนบีหรือมีอยู่ในกุรอานเช่น40รอบบานาถามว่าดุอาเนี่ยไม่มีปัญหาภาษาอะไรก็ได้อยากได้อะไรขอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดุอาที่นบีสอนอันนี้ให้เราไปให้เราเลือกอันนี้ก่อนพยายามท่องจำเพราะถ้านบีสอนภาษาอะไรแน่นอนอาหรับนบีไม่สอนภาษาไทยถูกไหมภาษาอาหรับแน่นอนแต่ประเด็นว่าอาจารย์ถ้าฉันท่องไม่ได้จะเป็นภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เป็นภาษาคาราโอเกะแล้วก็วายายูซูอนุญาตนะถ้าจะเราจะขอเป็นอย่างอื่นที่เป็นไม่ใช่ดุอาที่มาจากนบีก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นว่าให้เราเลือกดุอาที่มีมาจากในหะดีษก่อนนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นไงครับต้องพยายามศึกษาถึงความหมายที่เราขอด้วยเพราะว่าฮาจะแต่ละคนไม่เหมือนกันความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้เราบอกถึงอะไรละช่วงเวลาใช่ไหมขอโทษขออนุญาตนะครับกลับมีอันนึงเขาบอกว่า
เวลาที่ฝนตกเมื่อกี้อ่านตอนนี้แดดออกแล้วเห็นไหมเวลาดูอาน้อยเมื่อกี้ฝนตกนิดนึงเองนะแล้วก็อาซานกับอีกอมะนี่คือเวลาส่วนอามากินล่ะสถานที่ล่ะมีอะไรบ้างมัสยิดทั่วไปเลยมัสยิดทุกมัสยิดขอดุอาที่มัสยิดเป็นไงมีความประเสริฐทำไมล่ะเพราะมัสยิดเป็นอะไรเป็นบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสถานที่ที่ทำอิบาดะห์เป็นอาซาสุตตักวาเป็นรากฐานของความยำเกรงถ้า60แล้วยังเข้าซูเราะห์ไม่ถูกนะพี่น้องอันตราย60แล้วยังไม่เจอซูเราะห์ผู้ชายนะผู้หญิงนี่อยู่กับบ้านอยู่แล้วแต่ผู้ชายเนี่ย60แล้วยังไม่รู้เลยซูเราะห์มันอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยแต่ถ้าเป็นบ่อนเนี่ยรู้โรงไก่เนี่ยรู้ใช่ไหมร้องน้ำชาร้านน้ำชาเปิดใหม่ที่ไหนรู้แต่ซูเราะห์อยู่ตรงไหนไม่รู้ต่อมาก็คือสภาพมีอะไรอีกแล้วก็มัสยิดฮารอมนะมัสยิดฮารอมนี่ในตัวของมัสยิดมีความประเสริฐนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อะไรครับเรื่องของสภาพนะเช่นดูอาของคนที่ถูกซอลเลมดูคนที่เดินทางคนที่ถือศีลอดสภาพของคนที่อะไรคนที่ขอนะเอาต่อมาข้อที่9เนี่ยก็เพิ่มมารยาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของการหันหน้าทางกิบลัตนะในสภาพที่มีน้ำละหมาดนะการกล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์และการศอลาวาตแก่ท่านนบีแต่ส่วนนึงพี่น้องครับหลายๆคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็คือว่าเรื่องของอาหารการกินนะผมบอกอีกอันนึงนะเพราะว่าถ้าเราวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันมี2แบบ1เราอาจจะไม่ได้ใช้ของฮารอมแต่วิถีของเราวิถีชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับของฮารอมนึกออกมั้ยอาจารย์ฉันเนี่ยไม่เคยที่จะไปกินดอกเบี้ยหรอกแต่ฉันน่ะชอบเป็นพยานอย่างเดียวเป็นพยานทำสัญญาอย่างเดียวแต่ว่าไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้รับแต่ว่าเขาเรียกมีอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องของอารอมฉันไม่เคยกินเหล้าเลยอาจารย์แต่นั่งในวงอย่างเดียวขาดไม่ได้วงฉันน่ะแต่ฉันน่ะกินน้ำเปล่าถามว่าตัวเขากินของอารอมไหมไม่ได้กินแต่วิถีชีวิตของเขาอะอยู่กับของอารอมอยู่ที่กับสิ่งอารอมนึกออกไหมกับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ร้ายแรงกว่าก็คือกินของฮารอมเลยบริโภคของฮารอมเลยใช้ของฮารอมเลยดังนั้นทั้งสองรายการนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะไม่รับเพราะมีชายคนหนึ่งเดี๋ยวจบแล้วนะมีชายคนหนึ่งนะครับที่ขอดุอานะยาตีลุซาฟัดนะครับแปลว่าเดินทางมายาวไกลเลยนะแล้วก็เหนื่อยมากผมเผาในยุ่งเลยเสร็จแล้วเป็นไงครับยามุดดูยาได้ฮีก็ยื่นมือไปที่ซาฟะอิลัสซามะคือเวลาขอดูอาเนี่ยมารยาทก็คือให้ยกมือนะอันนี้คือดูอาทั่วไปแต่ถ้าเป็นดูอาเฉพาะเราก็ไปดูว่านบียกไหมเช่นดูอาจะเข้าห้องน้ำนบียกไหมไม่ยกดูอารับอาซานมีไหมไม่ยกนะบางคนยังยกอยู่รับอาซานใช่ไหมดูอารับอาซานแต่ถ้าดูอาระหว่างอาซานกับอิกอมะนี่ยกไหมระหว่างอาซานกับอิกอมะแปลว่าดูอาเปิดยกได้ดูอาเปิดเนี่ยรู้จักเปิดไหมคือจะขออะไรก็ได้อันนี้ยกแต่ถ้าเวลาดูอาที่มีมาจากนบีอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิดดาวะติตามะอันเนี้ยไม่ยกแต่สมมติเราดูเราจบแล้วเราละหมาดซุนนะห์แล้วเรามีเวลายังไม่อากอมัดเนี่ยเราก็ยกมือขอดูอาอย่าขออะไรเนี่ยคือมันต้องแยกให้ออกนิดนึงคือไม่ใช่ว่าจะยกทั้งหมดมันมีอันไหนที่ไม่ยกอันไหนยกนะครับแล้วก็รูปแบบของการขอดูอาแบบเสียงดังจริงๆแล้วดูอาเสียงดังเนี่ยเป็นการสร้างมารยาทที่ไม่ดีโดยเฉพาะไปดูอาในบริเวณที่มีหลายๆคนที่ทำอิบาดะห์ครั้งหนึ่งเช็คก่อนจะละหมาดท่านพูดเลยว่าดูอานี้เป็นอิบาดะห์แต่ให้ต่างคนต่างขอและรักษามารยาทกันเพราะมีบางกลุ่มที่ไปตะวาฟที่ไบตุลลอฮ์มันมีกี่ที่แหละไม่ได้ที่เดียวไบตุลลอฮ์แต่เป็นไงครับเสียงดังจนกระทั่งเราดูอาไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งอิหม่ามมัสยิดประกาศและโต๊ะครูก็ไม่บอกนำด้วยซ้ำเอาให้ลั่นหรือไปดูอาในขณะที่เขาละหมาดซุนัตกันอยู่แล้วก็ไปดูอาเสียงดังออกไมค์เสียงดังพี่น้องนั้นดูอาซิรดูอานั้นเป็นเรื่องของเสียงค่อยแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะเสียงดังเนี่ยอนุญาตในกรณีที่เป็นการสอนสมมติวันนี้ผมจะสอนดูอาหลังละหมาดผมก็อ่านเสียงดังได้ไหมได้เพราะผมเป็นสอน
แต่ถ้าเป็นดูอาเป็นอิบาดะห์ทั่วไปให้ต่างคนต่างขอเป็นเสียงค่อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อุลามะห์บอกเป็นอุตริกรรมด้วยถ้าเกิดเป็นดูอาญะมาอี้รูปเสียงดังหลังละหมาดฟะดูและทำเป็นประจำแต่ถ้าจะทำต้องทำเป็นในรูปแบบของการสอนแต่ถามทุกวันนี้สอนหรือเปล่าไม่สอนเพราะตัวอิหม่ามที่นำดูอาก็มุมมิบแล้วก็บลุบไม่สอนหรอกแล้วก็ขออะไรก็ไม่รู้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนั่นก็บอกพี่น้องนะอ่ะก็เพียงเท่านี้นะครับเพราะเวลาละหมาดดูฮดนั้นเร็วนะครับก็พี่น้องใครที่ยังไม่มีหนังสือนะครับลดบาปเพิ่มบุญนะเรียนเชิญนะครับเป็นเจ้าของได้เล่มละ10บาทนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์ความจริงเรื่องดูอาเนี่ยต้องประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงมันเยอะมากเนี่ยนะแต่ก็เราเก็บเป็นแง่เป็นมุมนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยอาจารย์ถามสั้น2ข้ออาจารย์จ้ะอาจารย์เวลาจะขอดุอาเขาจะมีใช่มั้ยดุอาก่อนที่จะขอดุอามีมั้ยคะอาจารย์อะไรอ่ะก่อนจะขอดุอาก่อนจะขออะไรก่อนล้อค่ะมีดุอาใช่มั้ยคะมีดุอามั้ยคะมันจะมีบทบางบทนะเดี๋ยวผมดูก่อนเช่นดุอาของนบีอะไรคือมันมีหะดีษพูดอย่างนี้นะว่าให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าสรรเสริญอัลลอฮ์เสร็จแล้วก็ศอลาวาตนบีเขาเรียกมารยาทเสร็จแล้วก็ให้เราขอตามที่เราประสงค์นะครับส่วนบางอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าให้กล่าวแบบนี้นะไหนดูก่อนไม่เจอแล้วคือสรุปก็คือว่าเราสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็ศอลาวาตนบีนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็อยากขออะไรก็ขอนะครับจ้ะอีกข้อนึงจ้ะฮัจญะห์ว่าไงเป็นมารยาทเป็นมารยาทแปลว่าถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เงื่อนไขที่ว่าจะทำให้ดุอาไม่ถูกตอบรับนะแต่ถ้าเรามีความสามารถที่จะหันไปทางกิบลัตก็หันดีกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าไม่หันได้ไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือรวมถึงในร่างกายที่สะอาดนะครับมีน้ำละหมาดดีไหมดีเพราะว่านบีเนี่ยพูดเอาไว้ว่าเวลาจะกล่าวนามของอัลลอฮ์ท่านรักที่จะมีน้ำละหมาดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องกุรอานนะเป็นเรื่องของการกล่าวดิเกตหรือกล่าวรับสลามเช่นว่าอะไรกุมุสลามบอรอมาตุนลอมีนามของอัลลอฮ์ก็สมควรที่จะมีน้ำละหมาดนะครับจ้าจ้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ